สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับครูหนุ่ยนะฮะวันนี้นะครับก็มีรองเท้านะครับ1คู่นะครับผมจะมารีวิวรับชมกันนะครับไปดูกันเลยว่ามันคือรองเท้าอะไรให้ดูแป๊บนึงโชอันไปดูกันเลยครับนี่คือรองเท้านะครับสเก็ตนะครับที่น่าสนใจอีก1รุ่นนะครับราคาถูกนะครับนี่ดูการดีไซน์ของเขาจะมีตัวนี้นะฮะกันส้นเพิ่มให้แข็งแรงไม่ให้ส้นแหว่งนะครับเพราะว่าส้นมันชอบแหว่งมาเล่นสเก็ตหรือว่าเดินนะครับแล้วก็ตัวยางพารานะครับเขาดีไซน์มาแบบค่อนข้างจะดีตัวนี้อารมณ์ประมาณนี้ครับผมนี่แล้วก็ตัวข้างบนนี่เป็นหนังกลับถ้าจับดูสัมผัสแรกคือหนามากโคตรหนาเลยไปดูภายในกันพื้นรองนะประมาณนี้ตัดระบายความร้อนตรงนี้จะเป็นเหมือนตะข่ายโป่งแสงเลยครับเห็นไหมเขาจะมีเหมือนมีอันนี้มาให้เนี่ยตัวเนี้ยน่าจะแบบว่าสำหรับขาดแล้วก็แปะนะเป็นหนังกลับแบบแปะอะไรเป็นรูอะไรเงี้ยด้วยรูปทรงนะผมว่าโอเคเลยนะดูสวยเลยนะมันก็คือยี่ห้อโอโซโลนั่นแหละแต่เป็นรุ่นคลัช500น่าสนใจครับเป็นรองเท้าทรงแบบสปอร์ตนะครับเป็นทรงสปอร์ตหน่อยๆนะครับนะแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็น2ชิ้นนะเป็นชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ตัดความร้อนใช้ความร้อนตัดให้เป็นแบบเหมือนเป็นขอบสำหรับเล่นนะครับผมว่าหนาเลยแหละจริงๆตัวนี้ผมว่าหนาเลยอ่ะน่าสนใจนะดีไซน์ผมว่าใส่เทินก็เท่นะเดิมรวมผมมองว่าสวยใช้ได้เป็นรองเท้าสเก็ตที่ไม่ได้แพงมากนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าสำหรับรองเท้าโอโซโล่คลัช500ตัวนี้นะครับผมมองว่าทนใช้ได้เลยครับใครที่ชอบรองเท้าทนใส่เล่นยาวๆผมแนะนำเลยครับรุ่นนี้คลัช500เป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับ